กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกลับมาพบกับรายการดายอยากดายอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เสนอตอนที่ชื่อว่าท่องเที่ยวไทยไม่ตายไม่รู้สืบเนื่องมาจากรัฐบาลยุทธเลเสนอแคมเปญกวักชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยบอกว่ามาเที่ยวภายใต้กฎอัยการศึกจะปลอดภัยหายห่วง24ชั่วโมงหายห่วงห่วงที่พุงพรโคตรบิดามารดาพวกมึงอะสิเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่น้องคะนี่เลยค่ะเหตุการณ์ล่าสุดที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณโจนาธานมาร์กนักท่องเที่ยวชาวอเมริกานะคะมาโดนตีกระบาลขอไว้ค่ะมาโดนตีกระบาลเลือดอาบนะคะนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดกระโดนจังหวัดภูเก็ตและยังไงคะกฎอัยการศึกช่วยอะไรได้ไหมคะมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกค่ะยุทธเลนอกจากช่วยให้เจ้าหน้าที่ของพวกมะเร็งนะได้ใช้โอกาสจากตรงนี้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศและยังไงอันที่สำคัญเนี่ยนะคะเรื่องเก่าก็คือคดีความที่ยังคลุมเครือสอบสวนไปไม่ถึงไหนนะคะจับได้แพะม่ามาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะวันนี้พ่อแม่เขาก็เข้ามาแล้วก็ได้ให้คำพูดออกมาว่าลูกเขาถูกสอบสวนโดยการถูกซ้อมด้วยและที่สำคัญก็คือประเทศอังกฤษคือคนของประเทศเขามาถูกฆ่าข่มขืนในประเทศไทยรู้สึกกังวลใจและไม่มั่นใจในการสอบสวนจึงส่งสกอตแลนด์ยาร์ดนะคะเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยแล้วเป็นยังไงคะผบ.ตร.ขอไปค่ะผบ.ตร.ก็ลาป่วยไปเฉยๆค่ะ3วันพี่น้องคะนี่คือการเสียโอกาสของประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศไทยอันหนึ่งเลยนะคะสำคัญมากๆและยังไงคะวันนี้เปอร์เซ็นต์ของการประเมินนะคะว่ายอดท่องเที่ยวเนี่ยนะคะลดลงของไตรมาสที่ผ่านมานะคะถึง 20% ของปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ประเมินเอาไว้ว่าเราตั้งเป้าปีที่แล้วปีนี้ก็ต้องตั้งเป้าสูงขึ้นอีกนิดใช่มั้ยคะแต่มันก็รูดทะลาดลงมาแล้วเป็นยังไงคะมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับทุกธุรกิจค่ะทุกธุรกิจวันนี้เนี่ยนะคะถ้าเราจะพูดถึงธุรกิจอื่นเราต้องพูดถึงท่องเที่ยวก่อนว่าผลกระทบเป็นลูกโซ่ของธุรกิจท่องเที่ยวก็คือไม่ว่าโรงแรมไม่ว่ารีสอร์ทไม่ว่าเกสต์เฮาส์ไม่ว่าบริษัททัวร์นะคะนำเที่ยวต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือร้านค้าร้านอาหารร้านขายของฝากร้านขายของสินค้าพื้นเมืองหรือที่สำคัญก็คือในต่างจังหวัดที่เรามีห้างสรรพสินค้าเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเป็นป่าช้าค่ะดังนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะการสืบสวนสอบสวนคดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวนะคะคดีต่างๆวันนี้โดยเฉพาะยิ่งคดีเกาะเต่าจะจับคนร้ายมาได้จะจับผู้กระทำความผิดมาได้นะคะอย่าเอาแพะมากมาอีกนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะคนต่างชาติเขาไม่มีความมั่นใจเขาจึงไปท่องเที่ยวประเทศอื่นๆใกล้ๆเราไม่ว่าอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะหรือว่าเวียดนามลาวพม่าวันนี้เนี่ยเขาก็ได้สร้างศักยภาพของประเทศเขาเพื่อที่จะดึงดูดประเทศอื่นๆมาและเรายังมีกฎอัยการศึกอยู่นี่คือความสูญเสียอันร้ายแรงนะคะและก็คุณกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะคะที่ขายเครื่องไฟฟ้านะคะก็ไม่ทราบว่าเธอไปเที่ยวประเทศไทยเนี่ยนะครบ77จังหวัดหรือยังแล้วก็อันซีนประเทศไทยนี่เธอรู้จักหรือเปล่านะคะเธอจึงได้คิดโปรเจกต์ออกมาต่อจากการที่ต้องท่องเที่ยวภายใต้กฎอัยการศึกคือต้องมีริสแบนมีแท็กนะคะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถ้าเกิดสมมุติว่ามาตายจะได้ส่งศพกลับไปถูกคุณกอบการคะประกาศไปเลยมั้ยคะว่าการท่องเที่ยวของคุณโปรเจกต์สำหรับเนี่ยนะคะอย่างเล็กไม่กี่เดือนเนี่ยน่าจะถึงปีใหม่เนี่ยจะต้องกอบโกยคนเข้ามาเที่ยวให้ได้เยอะๆนะคะว่าเที่ยวทั่วไทยไม่ตายไม่รู้เอาอย่างนี้เลยดีไหมคะดิฉันอยากจะบอกค่ะว่าดิฉันไม่ได้เก่งกาจมาจากไหนนะคะแต่จากการที่มีประสบการณ์จากการที่เราเห็นว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเคยบูมมามากๆนะคะขอแนะนำเลยนะคะสำหรับรัฐบาลไอ้ยุทธเลและก็รัฐมนตรีท่องเที่ยวนะคะว่าสิ่งแรกคุณจะต้องยกเลิกกฎอัยการศึกถ้าไม่ยกเลิกกฎอัยการศึกนะคะขอโทษค่ะประเทศไทยจะเป็นป่าช้าสำหรับเรื่องการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนข้อที่2นะคะฟื้นฟูนะคะการท่องเที่ยวเชิงลองสเตย์นะคะ
ก็จะสร้างให้คนเนี่ยนะเกษียณเข้ามามากมายอย่างที่พี่ดาเคยพูดในคลิปที่แล้วนะคะและการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆคนต่างชาติเข้ามาก็จดเวลาเลยค่ะเหมือนประเทศอื่นๆนะคะที่เขามีการท่องเที่ยวอย่างเช่นประเทศสเปนนะไปปามะเขือเทศเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยไปเที่ยวอุบลเมื่อไหร่ไปเที่ยวสุรินทร์เรื่องช้างเมื่อไหร่ไปเที่ยวปากใต้นะคะจะมีงานภูเก็ตเมื่อไหร่อะไรยังไงทางเชียงใหม่เนี่ยค่ะการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวในชนบทที่เราไปเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะทำให้เกิดการพัฒนาชุมชนในชนบทด้วยแล้วก็จะต้องเกิดการพัฒนาประชาชนในชนบทนะคะให้มีอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้เป็นจุดขายในการท่องเที่ยวเข้าใจไหมคะและที่สำคัญที่สุดนะคะวันนี้ทั่วโลกเขาทำกันนะคะคือการท่องเที่ยวทางเลือกนะคะการท่องเที่ยวทางเลือกหมายถึงว่ามีการท่องเที่ยวเชิงเอ็กซ์ตรีมนะคะท่องเที่ยวเอ็กซ์ตรีมท่องเที่ยวที่แบบว่ามีสิ่งที่อันซีนของประเทศนะคะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะไปพัฒนาให้คนเขาได้ไปเห็นเป็นเสน่ห์ของประเทศหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวสวนน้ำที่มันอลังการมีเหมือนอย่างโรงถ่ายยูนิเวอร์แซลหรืออย่างเช่นมีเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวสำหรับเด็กๆที่คนทั้งโลกนี่ก็จะต้องเด็กใฝ่ฝันจะไปนักหนาอย่างดิสนีย์แลนด์อย่างนี้นะคะเอ็ปคอตเซ็นเตอร์นะคะโอ้โหสถาบันสวิสโซเนียนนะคะดูสิคะว่าเขามีสิ่งดีๆเหล่านั้นก็เอามาทำนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อคิดไม่ได้ทำไม่ได้นะคะคนเก่งๆดีๆเขาพร้อมจะทำเพราะฉะนั้นขอให้รัฐบาลนี้นะคะออกไปได้เลยนะคะออกไปคืนประชาธิปไตยมาให้ประชาชนนะคะแล้วคนดีๆเขาก็จะเข้ามาทำให้เองนะคะวันนี้ประเทศชาติกำลังจะล่มสลายล่มละลายแล้วออกไป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 โอ้ยด่าเหนื่อยแล้วไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ